เปิดใจขวัญฤดีถึงสาเหตุที่ลูกสาวน้องหยดน้ำเลิกแฟนหนุ่มท็อปจรณะเปิดใจขวัญฤดีถึงสาเหตุที่ลูกสาวน้องหยดน้ำเลิกแฟนหนุ่มท็อปจรณะเปิดใจขวัญฤดีจากกรณีการเลิกรากันระหว่างพระเอกหนุ่มท็อปจรณะและบทน้ำนัดดาพรนิวาสวงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอนุวัฒน์นิวาสวงและขวัญฤดีกลมกล่อมซึ่งหลายคนโยงว่าเกี่ยวกับข่าวที่เพจดังออกมาเมาแรงว่าเป็นเพราะแม่ฝ่ายชายขอแบรนด์เนมซึ่งด้านท็อปจรณะก็เพิ่งออกมายอมรับไปเมื่อไม่กี่วันว่าได้เลิกกับน้องหยดน้ำได้สี่เดือนแล้วแต่สาเหตุไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เพจดังออกมาแฉพร้อมทั้งยืนยันว่ายังคงเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายกับเพจดังกล่าวต่อไปท็อปจรณะแจ้งข่าวพระเอกโดนแจ้งความกลับรับเลิกน้องหยดน้ำ4เดือนแล้วล่าสุด21พฤศจิกายน63ขวัญฤดีกลมกล่อมแม่ของน้องหยดน้ำมาร่วมพิธีบวงสรวงละครสั้นเสน่หาที่ช่อง3หนองแขมเลยได้โอกาสถามถึงสภาพจิตใจของลูกสาวรวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงที่ลูกสาวเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มสภาพจิตใจน้องหยดน้ำเป็นยังไงบ้างอ้อยเขาแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนฝูงแล้วก็พ่อแม่เขามีมาปรึกษาไหมก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลิกก็มีค่ะเพราะว่าพี่ก็มีลูกสาวแค่คนเดียวเขาก็มีมาคุยเราก็ให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องไปตอนนั้นคุณแม่แนะนำว่าอย่างไรบ้างพี่ก็บอกว่ามันก็เป็นชีวิตของหนูนะหนูก็โตแล้วหนูก็ตัดสินใจเลือกเองแต่ว่าถ้าหนูคิดว่าอะไรที่หนูทำแล้วมีความสุขหนูก็ดำเนินต่อไปแต่ถ้าหนูทำแล้วหนูรู้สึกว่ามีความทุกข์ไม่มีความสุขก็อย่าทำก็จบไปแล้วกับท็อปพี่ขวัญได้มีโอกาสคุยไหมอ๋อไม่คุยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นที่เขาคบกันคุณแม่มีโอกาสได้เจอไหมก็มีได้มีโอกาสเจอบ้างค่ะน้องหยดน้ำได้มาบอกสาเหตุจริงๆไหมเพราะหลายคนมองว่าเลิกกันเพราะข่าวอ๋อสาเหตุจริงๆหรอจริงๆพี่ก็ไม่ทราบเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาอะเนาะเป็นเรื่องของลูกแล้วพี่ก็ได้ฟังเท่าที่หยดน้ำมาคุยแล้วพี่ก็ให้คำแนะนำต่างๆเขาไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้สมมุติเราจะไปบอกต้องคบคนนี้นะก็ไม่ได้เพราะเด็กสมัยนี้บังคับไม่ได้อยู่แล้วหรือจะบอกว่าให้เลิกนะถ้าเขาจะไม่เลิกซะอย่างเขาก็ไม่เลิกอ่ะค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเขานั่นแหละที่ตัดสินใจเพียงแต่ว่าพี่ก็ทำหน้าที่ในฐานะแม่ชี้ทางที่ถูกต้องให้ลูกอันไหนคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีในฐานะของคนเป็นแม่ระหว่างทางที่ผ่านมาได้เห็นปัญหาความรักของลูกใหม่หรือรู้ตอนที่น้องเดินมาบอกก็รู้อีกทีตอนที่เขามาเล่าให้ฟังเครียดไหมไม่เครียดเลยพี่ก็ถือว่าเราก็เคยผ่านจุดนี้มาแต่ก็มีความสงสารความรู้สึกเขานิดนึงเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าแต่ว่าเขาก็กลับมาฟื้นตัวได้เร็วค่ะเขาก็บอกเองว่าได้พ่อได้แม่ได้ครอบครัวแล้วเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดเวลาอยู่แล้วสาเหตุที่ผ่านมามันเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ออกมาไหมไม่ค่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะแสดงว่าณตอนนั้นน้องหยดน้ำก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเครียดไหมพี่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะเครียดมากมายเขาก็ยังล้านลากับชีวิตของเขาพี่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตที่มันเข้ามาซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่ยังไงเขาก็ต้องดำเนินชีวิตของเขาต่อไปพี่ขวัญเองเป็นห่วงไหมพอลูกสาวเราคบกับคนนี้ก็มีข่าวมาตลอดจริงๆพี่ไม่เป็นห่วงหรอกนะพี่ก็ถือว่าลูกสาวจะคบใครขอแค่เขาเป็นคนที่ทำให้ลูกเรามีความสุขเป็นคนดีแค่นั้นเองแต่ถ้าตราบใดที่ลูกเราไม่มีความสุข
พี่ก็เคารพในการตัดสินใจของลูกหนักใจไหมที่ต้องตอบคำถามแทนลูกสาวเพราะว่าได้เจอกับสื่อบ่อยกว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หนักใจพี่ก็ตอบตามความจริงนี่แหละตอบตามในฐานะความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เห็นลูกเป็นแบบนี้เรามีความเป็นห่วงคูณสองไหมกับการที่ลูกจะคบคนใหม่พี่ก็บอกเขาว่าอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่แค่เรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องเพื่อนฝูงที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกเฟลมันก็เป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนของเราที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีภูมิต้านทานขึ้นในการที่จะพบเจอกับบุคคลอื่นๆอีกต่อไปหยดน้ำก็จะได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นตอนนี้เขาก็ไม่มีการร้องไห้อะไรเลยโอ้ยไม่มีเลยหยดน้ำเขาไม่ได้ร้องไห้ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีเลยเขาบอกแม่หมายว่าพร้อมจะมีใหม่หรือว่าขอพักก่อนอ๋ออันนี้เขาไม่ได้บอกพี่ขวัญเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้ถามด้วยบทเรียนอะไรที่น้องเขาได้จากรักครั้งนี้บ้างก็ให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็คนเรามันต้องมีมุมมองกว้างขึ้นหลังจากนี้ต้องดูเยอะขึ้นใหม่เวลาจะเลือกใครพี่ว่าทุกอย่างก็ต้องดูให้เยอะๆเพราะพี่ก็บอกลูกเสมอว่าขนาดเหรียญยังมีสองด้านเลยเราจะมองด้านเดียวไม่ได้เราก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งและเราก็ต้องมองด้วยใจที่เป็นกลางแล้วเราจะตัดสินอะไรได้ง่ายขึ้นและสำหรับคุณแม่เองจะสามารถร่วมงานกับแฟนเก่าของลูกสาวได้ไหมหัวเราะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาค่ะสามารถค่ะเราก็ไม่ได้โกรธแทนลูกใช่ไหมอ้อยไม่โกรธไม่โกรธเพราะพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธเลยนะมันเป็นเรื่องความรักของคนสองคนที่ณจุดหนึ่งเขาไปด้วยกันไม่ได้มันก็คือจบแค่นั้นเองมันไม่ใหญ่โตเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธอะไรด้วย